ปาโคออกมาบอสุยเก็บได้ให้บอดินเปิดไปหาเอลิสต่อรอดแล้วจ่อเลยครับโดยส่วนเลสโอ้โหต้องดูว่าจะมี VR หรือไม่นะครับจังหวะนี้โอ้แต่ว่าการท่าเรือสิงเจ้าท่ากันเต็มแข็งเลยแฟนการท่าเรือจังหวะเก็บบอลทางซ้ายแล้วคืนมาที่บดินครอสเข้าไปเอลิสไม่ล้ำใช่พอไม่ล้ำแล้วครับพอมีคิมซอมินเนอร์ห้อยอยู่คนหนึ่งครับซึ่งจังหวะแต่แรกเนี่ยตอนโยนบอลเข้าไปของบดินเนี่ยซิโกโซเลสแต่ล้ำหน้าอยู่แต่ไม่เกี่ยวกับการเล่นพอบอลไปตกเสาสองแล้วเขาเดินกลับมาอยู่ในไลน์พอดีนะครับพอจังหวะที่เอเลสตอร์นั้นไปหม่งบอลคืนมาให้ทีนี้เนี่ยเป็นการหม่งบอลย้อนหลังกลับมาใช่ครับทางจังหวะจบของซิโกโซเลสไม่ล้ำหน้าแน่นอนนะครับคือบอลข้ามคนไปแล้วเหรอครับที67นะครับตีเสมอไม่ได้เป็น2-2ครับนี่โห